วันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวงานเกษตรแฟร์นะคะครั้งแรกของนาดานาวาร้านแรกองุ่นเคียวโฮนี่นะคะลูกละ10บาทอร่อยมากนะคะต่อไปนะคะเป็นนี่สตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลทางหูลู่นี่สตรอเบอรี่กับองุ่นนะคะอันที่3เป็นน้ำโซดาซ่าเป็นสมัยโบราณนะอันนี้เขาแบบทำไมอัดโซดาอยู่ในแก้วนะคะหายากนะสมัยนี้อันที่4เป็นขนมปังชีสใส่รุ้งยืดมากนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูว่ายืดแบบว่าเป็นเม็ดอะทุกคนยืดจริงแล้วเขาอร่อยนะคือไม่ได้บอกว่าไม่อร่อยอร่อยอร่อยอยู่อร่อยอยู่นี่ต่อไปนะคะดรามด้วยน้ำเป็นนมไมโลโรงเรียนนะคะนี่จัดไปคนละ1แก้วนะคะกินหลายอย่างมากเลยต่อไปนะคะเป็นนี่ขนมปันปั้นเขาเอ้ยน้ำตาลปั้นสิน้ำตาลปั้นนะคะนี่นาดาได้โอ้ยแตกเลยนะได้ตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตามา1ตัวนะคะเมนูต่อไปเป็นนี่วุ้นหลอดฉีดยานะคะอันละ10บาทจัดมา6อันนะคะมีเลือกเลือกนะคะต่อไปนะคะนี่เมนูเด็ดของที่นี่นะอันนี้50บาทกุ้งเต้นเขาจะให้เราเลือกได้ว่าเอาเปรี้ยวเผ็ดผักหรือไม่ผักเนี่ยของอาดาไม่ใส่ผักนะคะนี่แล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วเขาก็เขย่านะทุกคนนี่ให้กุ้งมันตายนะคะนี่ขยาแซ่บมากต่อไปเป็นฟองดูสตรอเบอรี่กับมัชเมลโล่นะคะนี่เราซื้อมาทานที่บ้านนะเพราะว่าเดินเมื่อยมากนะเราเดินเฉพาะโซน A นะคะครั้งแรกของเราคือโซน A นะเราเดินโซนอื่นต่อไปไม่ไหวแล้วนะทุกคนไปแล้วนะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ